อการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยยังทำหน้าที่และดำเนินตามเจตนารมณ์ในการเป็นเสาหลักทางด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องโดยในเดือนมีนาคม2556สมาชิกได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นแทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระลงและมีมติให้นายอิสระว่องกุศลกิจดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของทั้งสององค์กรนโยบายเร่งด่วนของคณะกรรมการคือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการทุกภาคส่วนโดยเฉพาะกลุ่ม SME ซึ่งถือเป็นสมาชิกส่วนใหญ่ขององค์กรโดยได้สร้างกิจกรรมที่หลากหลายอาทิโครงการอบรมและสัมมนา SME ซึ่งจะเป็นการกำหนดการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสมาชิกแต่ละกลุ่มธุรกิจไม่ว่าจะเป็นด้านบริหารการเงินการลดต้นทุนหรือการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆทั้งนี้ได้มีการจัดสัมมนา SME วิธีทำเงินขึ้นทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดโดยมีแผนงานที่จะไปจัดยังจังหวัดต่างๆจนครบทุกกลุ่มจังหวัดทั่วประเทศโครงการ SME Onsite Visit โดยการนำสมาชิกศึกษาดูงานในด้านต่างๆอาทิการบริหารสินค้าคงคลังการกระจายสินค้าระบบการประหยัดพลังงานซึ่งจะเป็นการเปิดประสบการณ์และโอกาสใหม่ๆสำหรับนำไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจและเพื่อประสิทธิภาพขององค์กรโครงการ SME Mentor เป็นการให้ผู้บริหารธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาให้คำแนะนำแก่ SME ในเรื่องที่ควรจะรู้ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทำธุรกิจโครงการ SME Corporate with Arthur and Business Matching เป็นโครงการส่งเสริมให้ SME พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการพัฒนาให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้ามากขึ้นนอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมการค้าชายแดนการสร้างเครือข่ายและการจับคู่ทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วยสำหรับการดำเนินงานตามพันธกิจหลักขององค์กรในด้านอื่นๆสามารถสรุปได้ดังนี้สร้างสมองค์ความรู้คณะกรรมการได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลหอการค้าไทยเพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆที่ให้ความร่วมมือจากสถาบันธนาคารหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาพร้อมทั้งการวิเคราะห์และเผยแพร่ให้กับเครือข่ายสมาชิกเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจพัฒนาผู้ประกอบการนอกเหนือจากแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถให้กับ SME ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนแล้วคณะกรรมการยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการในภาพรวมด้วยการจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและขจัดอุปสรรคทางการค้าต่อภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการจัดสัมมนาให้ความรู้ในสาขาอาชีพต่างๆการพัฒนาผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคคณะกรรมการได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหอการค้าจังหวัดซึ่งถือเป็นเครือข่ายสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคโดยในแต่ละปีคณะกรรมการได้กำหนดจัดงานสัมมนาใหญ่สำหรับการพัฒนาหอการค้าจังหวัดขึ้น2ครั้งได้แก่การประชุมใหญ่หอการค้าภาค5ภาคและการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศเพื่อให้เข้าใจแนวทางและเสริมสร้างองค์กรหอการค้าให้เกิดความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นการพัฒนาสมาคมการค้าคณะกรรมการได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาคมการค้าที่เป็นสมาชิกรวมทั้งวางแผนการส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสมาคมอาทิโครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่นเพื่อสร้างความตื่นตัวในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาภาคธุรกิจในแต่ละสาขาการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจต่างๆรวมทั้งการแก้ไขปัญหาให้แก่สมาคมการค้าด้วยการรวบรวมผลกระทบจากภาคธุรกิจตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาก่อนผลักดันไปยังผู้มีส่วนรับผิดชอบต่อไปการสร้างเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่หรือ YEC เป็นการส่งเสริมบทบาทนักธุรกิจรุ่นใหม่ของชาวหอการค้าซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการรวมตัวกันอย่างเป็นทางการโดยจะเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านทักษะความเป็นผู้นำ
การบริหารธุรกิจและการจัดการในด้านต่างๆตลอดจนการสร้างจิตสาธารณะและจริยธรรมอันดีผสานเครือข่ายทุกระดับคณะกรรมการได้พัฒนาความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนทั้งในระดับประเทศภูมิภาคและระดับโลกเพื่อการพัฒนาธุรกิจทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องอาทิการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศโดยการนำคณะนักธุรกิจชั้นแนวหน้าของไทยร่วมเดินทางไปกับคณะนายกรัฐมนตรีเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในระดับชาติและระดับเอกชนเพื่อเป็นการศึกษาดูงานและแสวงหาลู่ทางทางการค้าการลงทุนนอกจากนั้นยังมีการจัดประชุมสัมมนาและการจับคู่เจรจาธุรกิจอันจะนำมาสู่การเพิ่มมูลค่าทางการค้าระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นการเตรียมความพร้อมสู่ AEC คณะกรรมการได้จัดงานสัมมนาและแลกเปลี่ยนความรู้โดยมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการไขว่คว้าหาโอกาสใหม่ๆให้ธุรกิจในจังหวะที่อาเซียนกำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองสู่การเป็นศูนย์กลางการเติบโตใหม่ของโลกอาทิงานสัมมนาอาเซียน Business Forum 2013งานสัมมนา AEC and SME Challenge Next Step Phase 4เป็นต้นรับผิดชอบต่อสังคมคณะกรรมการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำหลักบรรษัทภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆทางด้านสังคมอาทิการจัดงานประชุมนานาชาติ Global Dialogue on Sustainable Development โดยมีผู้นำทางความคิดมาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศและร่วมหาแนวทางให้ประเทศไทยและทั่วโลกขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในมุมมองระดับสากลงานจรรยาบรรณดีเด่นคนรุ่นใหม่กดไลค์คุณธรรมเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ภาคธุรกิจเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจโดยใช้หลักจรรยาบรรณให้เกิดการยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบการอื่นการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยจัดกิจกรรมรณรงค์ในหลากหลายรูปแบบอาทิการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน2556 Act Now ร่วมกันสู้กอบกู้อนาคตกิจกรรมเดินวิ่งปั่นต้านโกงโครงการอาเซียนแอนตี้คอร์รัปชันยูธแคมป์เป็นต้นโครงการลดความเหลื่อมล้ำในปี2556มีสถานประกอบการจำนวน20แห่งให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ1บริษัทดูแล1ชุมชนโดยได้แสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการขับเคลื่อนโครงการร่วมกับหอการค้าไทยซึ่งจะกระตุ้นให้สถานประกอบการอื่นๆได้เข้าร่วมในการพัฒนาสังคมชุมชนเพิ่มขึ้นต่อไปทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่คณะกรรมการได้ร่วมกันสร้างสรรค์มาตลอดปี2556เพื่อยกระดับมาตรฐานในทุกๆด้านของประเทศอีกทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจของไทยให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันบนเวทีการค้าโลกได้อย่างยั่งยืนและยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศตลอดไป